ริ่มต้นก็ตรงกระไดเนี่ยนะมันท่านผู้ชมครับมหัศจรรย์ที่สุดผมถามคุณเสริมคุณบอกเอ๊ะคุณเสริมคุณมันจะเริ่มจากรูปไหนก่อนนะเวลาจะติดรูปผนังเนี่ยเริ่มต้นจากรูปประธานก็คือว่าอย่างผนังนี้รูปประธานก็จะเป็นรูปสุวรรณีคือรูปนี้คือรูปนี้รูปประธานของผนังนั้นก็จะเป็นรูปสมเด็จเจ้าพระยาเจ้าพระยาโอเคอย่างเงี้ยเป็นต้นอ๋ออันนี้เป็นหลักก่อนแล้วจากนั้นแล้วก็อันนั้นก็ค่อยๆหารูปเสริมออกมาคลี่คลายคลี่คลายไปคำว่าคลี่คลายในที่นี้ก็แปลว่าเราก็ต้องมีรูปเยอะเพื่อที่จะหาไซส์ต่างๆที่มันแตกต่างใช่ครับใช่ไหมจริงๆท่านผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่ประติมากรรมปูนปลาสเตอร์เลยนะครับอันนั้นใครฮะสุภาพสตรีนั่นนะหม่อมปริมบุญนาคหม่อมปริมบุญนาคนี่เป็นหม่อมในพระองค์เจ้าพานุพันธุคนใช่ฮะนะฮะแต่รูปนี้เนี่ยแต่งงานได้สักประมาณปีกว่าโอ้ยังสาวมากๆยังสาวมากๆนะฮะแล้วก็เป็นสุภาพสตรีที่สวยมากคือมันประมาณปี2480กว่าประมาณอยู่ในยุคนั้นซึ่งยังเป็นยุคที่คณะราษฎรเพิ่งออกมาตรการในการที่ว่าให้ใส่เดรสแต่งเป็นฝรั่งอะไรต่างๆแต่งเป็นฝรั่งต้องใส่หมวกแต่ว่ารูปนี้มันเป็นแบบเลนินรุ่นเลนินแบบรัสเซียมากเลยนะท่านผู้ชมครับคือไอ้ที่ถือไว้ไอ้ช่อดอกไม้เนี่ยช่อดอกไม้ใบไม้อะไรต่างๆไอ้ใบยาวๆ 3-4 ใบนั่นน่ะชุดเดรสเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าแนวคิดคณะราษฎรที่จะปรับปรุงที่ว่าเลิกทานหมากเลิกอะไรเนี่ยโอเคเลิกจงกระโปรงโลกจงกระเบนให้ไม่ใส่ผ้าถุงไงก็จะใส่เดรสซึ่งมันเป็นเดรสของสถานของยุคนั้นซึ่งเป็นยุคเดียวกับรัชกาลที่7พระบรมรูปรัชกาลที่7ข้างบนซึ่งอันนี้ศิลป์พีระศรีอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์ศิลป์พีระศรีขึ้นมาตรงนี้นี่อันนี้รูปเหล่ากงเหล่าม้าเหล่ากงเหล่าม้าก็คือพ่อและแม่ของปู่ซึ่งถ้าจะดูเนี่ยพ่อแม่ของวิธีการเขียนเนี่ยบังเอิญเราได้นำออกมาอนุรักษ์เขาเขียนอยู่บนกระดาษโค้งกระดาษที่มันเป็นโค้งหลังเต่ากระจกก็โค้งหลังเต่ากระจกก็โค้งหลังเต่าอันนี้ก็มาเดี๋ยวได้แตกไปเลยนั่นนะใช่ไม่ต้องหาแล้วใช่ใช่อันนี้เขียนมือสีเลยเหรอสีฮะสีอันนี้ไม่ใช่ประมาณฮะเกือบร้อยปีแล้วมั้งนะใช่ประมาณเนี่ยนะฮะแล้วก็เขียนได้ดีได้อารมณ์ด้วยนะเดี๋ยววันดีขึ้นดีมองดูแล้วยิ้มขึ้นมาหรือขยิบตาวิ่งกันป่าล่าก็เลยไม่ได้เคยซื้อไม่ได้เคยสะสมพวกนี้เลยท่านผู้ชมมาดูนี่ดีกว่ามาสเตอร์พีซจริงๆรูปนี้ต้องยกมือไหว้เลยนะไหว้ตั้งแต่บุคคลในรูปนะฮะเพราะเป็นคนที่ผมเคารพและนับถือมากไหว้ฝีมือของผู้วาดศิลปินด้วยอันนี้นะครับต้องให้คุณเสริมคุณเล่าแล้วครับอันนี้ก็ถ้าฝีมือลายเซ็นนี้ก็คือระเด่นบาสุกิอับดุลลาก็คือเป็นศิลปินอินโดนีเซียที่มีบทบาทในเหมือนก็เรียกว่าเป็นศิลปินในราชสำนักแหละสยามนะฮะในยุคประมาณ1960ถึง1970ประมาณนี้นะฮะแล้วก็นอกจากมาเขียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็ได้มีโอกาสเขียนบุคคลในวงการชั้นสูงมากมายซึ่งคนหนึ่งในนั้นอันนี้คือเขียนจากวัยนี้นะไม่ได้เขียนจากรูปถ่ายอายุยังเป็นสาวรุ่นใช่ไหมฮะซึ่งสวยมากคือเจ้ากอแก้วประกายกากบินณเชียงใหม่เจ้ากอแก้วเนี่ยรักกับผมมากเลยนะเมื่อ30ปีที่แล้วผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเจ้ากอแก้วเนี่ยเย็บหมอนเป็นตุ๊กตาเล็กๆนะฮะแล้วก็เอาไปเยี่ยมผมแล้วผมตอนนั้นก็แบบมันพูดอะไรก็ไม่ไหวแล้วละให้เลือดให้อะไรต่างๆแล้วก็เอาหมอนเนี่ยไปสอดไปข้างๆแล้วก็กอดแล้วก็จูบแก้มซ้ายแก้มขวาก็มีเรื่องเล่าของระเด่นบาสุกิตอนมาวาดรูปหญิงสุพัชรีพิลมภักดีอ๋อฮะบ้านเนี่ยรั้วเดียวกันกับอาจารย์จักรพันธ์นะฮะแล้วก็เวลาวาดมันต้องมีแสงธรรมชาติเขาเปิดม่านเปิดอะไรหมดเลยเนี่ยเขาก็มาเล่ากันแซวเล่นบอกว่าอาจารย์จักรพันธ์นี่ก็เอากระไดมาพาดที่รั้วแล้วก็ปีนดูว่าวิธีการฝีแปรงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะฮะอันนี้เป็นแค่เรื่องเล่านะครับแต่ว่าเรื่องจริงเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราละฮะท่านผู้ชมครับนี่ก็คือรูปของอาจารย์สุวรรณีสุคนธาวาดด้วยอาจารย์จักรพันธ์โปเสียกฤตตั้งแต่
พ.ศ. 2507 208อะไรอย่างนั้นนะอาจารย์ส่วนนี้ก็เป็นผู้หญิงแถวหน้าเป็นผู้หญิงแถวหน้าสมัยนั้นคือผมเรียกแม่ส่วนนี้เพราะว่าอาจารย์ส่วนนี้เนี่ยเป็นคนที่ริเริ่มทำหนังสือนิตยสารชื่อว่าละละนาละละนานี่เป็นนิตยสารที่ทุกคนติดมากงอมแงมแล้วก็อาจารย์ส่วนนี้ก็ปากคมเวลาตอบจดหมายคนนะคมกระชับนะฮะแล้วก็มีอาจารย์จักรพันธ์นะครับเขียนด้วยศาสีวิมลศาสีวิมลสับแหลกมันแสบ